ติดเทรนด์ Twitter ต่อเนื่องหลายวันติด MC วรรณดาสรุปให้ฟังรายงานค่ะประเด็นแรกนะคะเมื่อมีนักข่าวถามว่าทำงานหนักขนาดนี้เหนื่อยไหมท่านชัชชาติตอบว่าชาวบ้านเหนื่อยกว่าเราเยอะผมไม่ได้ทำงานหนักกว่าพี่น้องประชาชนมีคนที่ทำงานหนักกว่าเราเยอะต้องตื่นก่อนออกทำงานวางแผนแต่ละวันว่าจะเอาอะไรกินความเหลื่อมล้ำในเขตเมืองบางคนมีรายได้น้อยบางคนมีรายได้มากการลดความเหลื่อมล้ำต้องเฉลี่ยรายได้พูดว่าไม่ได้เป็นคนสร้างเมืองแต่เมืองต้องสร้างตัวเองประเด็นนี้แรงมากเปิดให้โปร่งใสเอางบกทม.ขึ้นเว็บไซต์ให้แสดงความคิดเห็นได้วู้อยากให้ลุงตู่ทำบ้างจังล่าสุดเพิ่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ่อนไก่มาค่ะนักข่าวก็ถามว่าทำไมถึงไม่เปิดรับบริจาคให้ชุมชนบ่อนไก่ก็ตอบว่ามีเรื่องทีนึงรับบริจาคทีนึงอยากให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอาจจะมีคลังอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินเลยประชาชนอาจจะไปบริจาคที่คลังนั้นแหละพอมีเรื่องปุ๊บเราก็ไปเบิกจากคลังนั้นมาไม่อยากให้แก้ไขปัญหาเป็นครั้งๆไปแก้ทั้งทีแก้ให้ระยะยาวนี่คือความเห็นของท่านชัชชาติค่ะล่าสุดนะคะสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเคยแต่เชิญนายกมาพูดแสดงวิสัยทัศน์ในงานแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชิญผู้ว่ากทม.ท่านชัชชาติศิริพันธ์มางาน FCCT ค่ะภาพความประทับใจไม่ลืมเลือนคนเท่ากันชัดชาติยกมือรับไหว้นักโทษที่มาช่วยงานลอกท่อพร้อมให้กำลังใจและค่าแรงที่เป็นธรรมไม่ขัดสิทธิมนุษยชนวลีเดชเกิดนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศถามชัดชาติเกี่ยวกับการไลฟ์สดลง Facebook ว่าคุณไม่จำเป็นต้องชมทุกไลฟ์ของผมมันเป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งไม่ได้ถูกบังคับเหมือนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเสียงหัวเราะของคนในงานก็ดังขึ้นโพสต์นี้ก็ดังค่ะไปเจอน้องคนนึงมาถ่ายรูปด้วยการบอกเป็นกำลังใจให้ผมนะน้องเขาบอกว่าเป็นซึมเศร้าแต่พอเขาดูไลฟ์เรามีกำลังใจลุกขึ้นมาทำงานทำให้ชีวิตเขาขับเคลื่อนได้พอผมฟังก็ปลื้มใจจริงๆแล้วแค่น้องคนนี้คนเดียวก็เป็นเหตุผลที่เราจะลุกขึ้นมาไลฟ์ให้คนดูถึงแม้ไม่ใช่เรื่องงานก็สร้างกำลังใจให้ใครบางคนได้ให้ลุกขึ้นไปออกสู้ชีวิตได้ผมว่าแม้กระทั่งคนเดียวก็มีค่าแก่การไลฟ์แล้วชอบที่อาจารย์ชาชาพูดถึงเรื่องชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเวลาเปิดเทอมแบบที่ผู้ปกครองออกเงินจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกทีหลังอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยไม่มีเงินจริงๆที่จะออกไปซื้อก่อนตรงนี้คิดว่าอยากจะหาทางออกเช่นวอชเชอร์แจกไปเลยแบบที่เป็นเงินเพื่อที่ได้ลดภาระตรงนี้คือดีอ่ะชาเนลบอกว่าแต่ก่อนดูเจ้าขุนทองก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ดูไลฟ์ผู้ว่าวิ่งก่อนไปทำงานผลงานยอดเยี่ยมจริงค่ะชาวสมุทรปราการก็ยุให้ท่านชัดชาติไปยึดเมืองเฉยนะคะอยากให้บริหารดีดิฉันเกิดมาก็เคยพบเคยเจอแบบนี้ล่ะค่ะท่านติดดินเกินปุยมุยน่ารักอ่ะผู้ว่าแว่นก็มาจ้าก็เล่นเอาโรงเรียนแตกค่ะหลังจากชัดชาติแห่ไปตรวจโรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชาการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนี่คือคุณธรรมของท่านชัดชาติท่านไม่เน้นพูดท่านเน้นลงมือทำเพื่อประโยชน์คนส่วนรวมทำให้เป็นที่รักของคนกรุงเทพและคนไทยทั่วประเทศค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ชัดชาติกันเยอะๆนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากทำ TikTok ปังตังไหลมาจิ้มลิงก์หน้าไบโอเลยนะคะดาจะสอนคุณให้ทำเงินจาก TikTok ค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย